คยดูรีวิวอาหารแล้วตามไปไหมกำลังไปไม่เคยค่ะเพราะว่าหนูแบบเห็นแล้วก็เฉยสวัสดีครับคุณผมว่าเรียกคุณพี่ดีกว่าอย่าเรียกลุงแล้วกันอย่าเรียกลุงแล้วกันพี่ชยุทธชอบตามเพจอาหารของกินไหมชอบมากเลยผมชอบแสวงหาของกินอยู่แล้วดูคนแบบเฟซบุ๊กเขาก็จะแบบมีแชร์7ล้านชาไข่มุกดังคนเขารีวิวแบบคนกินเยอะนะอร่อยก็ลองไปกินดูเหมือนชาไข่มุกแบบ20บาท20บาทสวัสดีสวัสดีครับพบกับผมครับคงคิดวิเศษสิริกับปุ๋ยค่ะโอเควันนี้เราอยู่กับในรายการโซเชียลสตอรี่และที่นี่คืออะไรจ๊ะหมูจ๋าแสงสแควร์วันค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าคำถามสักสามคำถามก่อนหมุยเนี่ยมีแฟนหรือยังยอกยอกคำถามแรกคือว่าเวลาหมุยก็จะไปกินอาหารเนี่ยเราตามรีวิวไหมก็ตามค่ะเพราะบางทีเราก็นึกไม่ออกไงเราก็ตามดิให้เขาเป็นคนช่วยคิดตามอยู่ตามค่ะเคยนะคะตามในห้างที่เขาไปรีวิวกันนะคะเคยค่ะก็ตามก็ตามขี้เกียจไปลองมั่วว่ากลัวมันไม่อร่อยด้วยถ้าตามแล้วไม่อร่อยจ้ะจริงจริงตามรีวิวแทบจะไม่ค่อยมีแต่ว่าจะมีตามอย่างเดียวว่าเรียกว่าตามโปรผมไม่อยากจะตามโปรมากผมอยากตามเธอมากกว่าเวลาเราไปกินแล้วเนี่ยอร่อยไม่อร่อยเราแชร์ไหมแชร์สวยไม่สวยถ่ายลงหมดให้เขารู้ว่าเรากินอะไรแชร์ค่ะไม่ปีหนึ่งโพสต์ทีหนึ่งปกติก็จะถ่ายรูปลงเฟซเก็บไว้คนเดียวก็ถ้าอร่อยก็มีแชร์ไม่ค่ะไม่รู้จะไปบอกใครเหมือนกันค่ะแชร์หมดเลยค่ะ IG Facebook ครับเมื่อเช้าก็แชร์แล้วเว็บไหนที่เราน่าเชื่อถือที่สุดในการหาค้นหาอาหารมุ้ยดูใน IG นะพันทิพย์เหรอคะชอบดู YouTube กับพันทิพย์พันทิพย์ตรงประตูน้ำเวลาคอมเสียก็ไม่สามารถซ่อมได้พันทิพย์อะไรหรือว่ารีวิว Twitter ดีสุดไปกินเองดีสุดค่ะพี่บล็อกเกอร์ยูทูบเบอร์วงในเราใช้คอมเครื่องเดียวกันที่บ้าน IG อ่ะมันมีลงเป็นวิดีโอด้วย Twitter ค่ะอันนี้คือดังใช่ไหมผมไม่รู้ผมเล่นแต่ไฮไฟอะไรล่ะของผมเนี่ยเห็นมาจากเพื่อนมันแชร์พี่ใช้โซเชียลไม่เป็นเหรอทำไมต้องแบบยุคเก่าอ่ะยุคเก่าใช้ก็เพื่อนมันแชร์กันมาในเฟซบุ๊กไลน์ประถึง IG Facebook Twitter พันทิปเหมือนกันว่าจะไปกินอะไรดีถ้าจะไปกินร้านข้างบนหรือจะไปกินที่อื่นส่วนมากดูจากเขาแบบทวิตเตอร์ค่ะอร่อยไปแดกแฮชแท็กวงในพันทิปFacebook ค่ะดูใน IG อะไรเงี้ย Facebook อะไรอย่างเงี้ย Twitter อร่อยไปแดกวงในไหมวงในเป็นวงในมากกว่าวงในอ่ะที่ผมถามเกือบพันคนเขาบอกวงในกับพันคนเลยแปลว่ากูรู้จริงๆต้องเป็นวงในใช่ไหมใช่ผมขอสัมภาษณ์ได้ไหมครับคนเราต้องเจอกันบ้างพี่พีทเป็นครูทุกวันนี้จะเป็นครูใหญ่แล้วพีททั้งวันเลยกูอะวิวกับอายเนี่ยเราเคยตามอาหารพวกตามเพจอะไรเงี้ยบ้างไหมเคยมันอร่อยตามที่เขาพูดจริงๆไหมบางร้านแล้วก่อนที่พี่จะกินอย่างเงี้ยพี่ได้ดูรีวิวมาก่อนไหมว่าอะไรอร่อยบ้างแสดงว่าสายกินพอสมควรเลยเป็นชาวแก๊งเลยทีเดียวสายไปตามรีวิวร้านส่วนมากแบบถูกใจไหมผิดหวังมีบางร้านก็ถูกใจแต่บางร้านก็แบบสวยแค่ตอนถ่ายรูปคือเขารีวิวว่ามันอร่อยมากต้องไปกินให้ได้พอได้กินปุ๊บตอนไปดูรีวิวเขาบอกว่าไปตอนเช้าคนจะน้อยพอไปตามไปของกินก็น้อยมากคนก็เยอะมากไม่มีที่ให้ถ่ายรูปไม่เหมือนในรีวิวไม่เหมือนในรีวิวบางทีในรีวิวมันก็เขียนแบบร้านใหญ่ๆพอไปถึงมันก็ถ่ายแค่มุมที่สวยๆมาแค่นั้นนะคะเคยแบบเจอร้านที่แบบอร่อยตามรีวิวไหมเคยนะคะอร่อยหมดเลยพอไปแล้วก็ดีเหมือนที่เขาถ่ายมาที่เขารีวิวหลังจากที่ผมไปสัมภาษณ์มาเมื่อกี้นะฮะต้องบอกเลยว่ายุคนี้จะกินอะไรทีมันต้องมีการรีวิวมีการดูแล้วเราสัมภาษณ์มันเนี่ยมีเว็บไซต์ไหนบ้างที่แบบอันดับต้นๆของเราเลยถ้าจะทุกคนเลยเนาะตอบแบบวงในยังน่าเชื่อถืออยู่ต่อให้มันมีมานานแล้วอ่ะวงในคืออันดับหนึ่งที่เราสัมภาษณ์อันดับสองคือพันทิปพันทิปคนก็ยังเชื่อเพราะว่ามันมีคอมเมนต์มีอะไรแบบอันดับ3คือแฮชแท็กของ Twitter Twitter อร่อยไปแดกร้านอาหารมันเยอะมากทุกคนก็แบบหันมาดูรีวิวทางโซเชียลมากขึ้นบางคนบอกว่าเอ๊ะไอ้นู่นแม่อร่อยไอ้นี่แม่อร่อยแต่ผมเชื่ออย่างนึงว่าคุณต้องไปลองไม่ลองจะไม่รู้ว่าอร่อยจริงหรือเปล่าลิ้นใครลิ้นมันแล้วแต่ชอบวันนี้รายการโซเชียลสตอรี่ขอจบที่นี้นะครับผมเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสรุปเราจะกินอะไรต่อไปทุกอย่างที่เขารีวิวมาเมื่อกี้